สวัสดีค่ะวันนี้ถังซักมาด้วยอาการพอดีบิดน้ำแล้วเขาไม่ปิดให้นะคะมันไหลออกดูที่เราจะมาอยู่ข้างในเห็นไหมเห็นไม้ไหมไม้อยู่ข้างในเอ้าแล้วไม้แค่นี้มันไอ้นี้ได้เหรอมันตันรูได้เหรอก็ไม้มันปิดลิ้นนี่ไงเนี่ยไม้มันขวางช่องว่างระหว่างลิ้นมันก็มีช่องว่างตรงนี้นะแล้วเจออาการพ่วงอ่ะรังหนูอยู่ตรงซอกนี้เลยค่ะแหมเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้ทำง่ายๆนะครับแล้วก็เอาไม้ออกก็เสร็จนะครับไม่ต้องเสียเงิน300-400นี่แค่นี้เองไม้แค่นี้ก็มีผลนะครับแล้วก็ปิดกลับไปที่เดิมง่ายๆนะคะให้พ่อบ้านซ่อมอยู่บ้านแกะดูที่บ้านค่ะอาการเครื่องซักผ้ารั่วน้ำรั่วใช่ไหมน้ำรั่วไหมโอเคใช่น้ำรั่วค่ะพอดีมาบ้านแม่ค่ะแม่บอกว่าซ่อมไปแล้วทีนึงไม่ใช่ซ่อมแล้วเอาไปให้เขาดูเสียไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่ะคราวที่แล้วตอนนี้มาบ้านแม่มันเป็นครั้งที่สองค่ะก็เลยให้แฟนมาดูให้ง่ายไหมง่ายไหมโอ้ดูเต็มเลยยุงยุงกินน้ำยาน้ำยาซักผ้าปิดคลิปแค่นี้ค่ะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ